สวัสดีชาวโคจโรวัตคลิปนี้นะเราจะใส่รีเลย์กันนะครับเนื่องจากรีเลย์ตัวเก่านี่รหัสนี้นิ่งเลยนี่นี่เป็นรีเลย์สตาร์ทนะครับมันจะอยู่ในฝาครอบอย่างนี้มันจะอยู่ในเคสมันจะเสียบอยู่ในเคสนี้นี่สวบซึ่งเคสนี้มันจะเกาะอยู่กับอันนี้นี่เสียบไปตรงนี้นี่คลิปลงมาอยู่ในนี้ทีนี้วิธีแกะก็คือมันจะมีที่เขี่ยอยู่ต้องโอ้โทษต้องแงะตรงนี้ซึ่งมันจะต้องถอดแบตออกก่อนคุณจะต้องดึงแบตออกก่อนเสร็จแล้วก็หงายท้องอันนี้ขึ้นชึบคุณถึงจะเห็นใต้อันนี้นะครับแล้วคุณก็จะเขี่ยนี้แล้วก็ดึงอันนี้ออกมาดึงอันนี้ออกมาเสร็จปั๊บขั้นแรกเลยแกะไอ้สีขาวที่ขึ้นมาก่อนนะครับแกะขึ้นมาให้ได้เสร็จแล้วตอนที่จะถอดพินออกคุณก็ต้องงัดไอ้ตัวเนี้ยงัดมันเข้าไปข้างในเพราะว่ามันล็อกพินทั้ง4 อันอยู่ผมใช้เนี้ยง่ายดีครับแหย่เข้าไปแล้วก็งัดแล้วก็ดึงออก4 อันทีนี้มันจะมีใหญ่2เล็ก2นะครับใหญ่ก็คือเป็นสายใหญ่ตรงนี้ตัวที่ไปขับออโต้สตาร์ทอะตัวโซลีนอยด์ดึงสตาร์เตอร์อ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับตัวจ่ายผมวัดไฟเหมือนขั้วสีขาวเนี่ยจะมาออนรอเป็นบวกรอจากแบตเลยแล้วก็อันนี้สีดำน่าจะไปเข้าสตาร์เตอร์น่าจะนะยังไม่ได้ดูวาไลแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะต้องติดตรงเนี้ยให้มันอยู่ในระยะของสายที่เดิมมันสายเดิมมันจะประมาณนี้ผมก็จะเลือกติดตรงนี้เพราะว่ามันมีรูมันมีน็อตคายตรงนี้ตัวหนึ่งนี่นี่ถอดออกมาผมก็จะใส่ชับไปอย่างนี้แน่พอดีเลยแต่ทีนี้ประเด็นคือจะต้องพันตรงนี้ให้ดีเลยเพราะว่าเนี้ยน่าจะมีบวกมาทำยังไงก็ได้อย่าให้มันลงตัวถังครับไม่งั้นมันจะแปลกๆโอเคส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีหางปลาตัดหัวเก่าออกเพราะว่าของเก่าจะเป็นแบบหัวแบนนะครับหัวแบนนี้แล้วก็ตัดออกแล้วก็ซื้อแบบกลมมาเห็นไหมแบบกลมนี่ผมเข้าสายไปแล้วส่วนอันขั้วเดิมที่ติดมากับเจ้ารีเลย์ตัวนี้จะเป็นปลั๊กสีขาวๆแล้วก็จะมีหางตาแบบแบนอะคอนเนคเตอร์แบบแบนต่อคาอยู่ก็คือใช้นั่นต่อกับอันเก่าได้เลยรีเลย์รุ่นที่ใช้ก็เป็นตัวนี้นี่ครับร้อยประมาณ120 บาทถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หางปลา2 ตัวตัวละ7 บาทที่ไปซื้อมาแล้วก็อะไรอีกอะท่อหดก็มีแค่นี้นะแต่ถ้าบางคนอยากจะกลับไปใช้ของเดิมก็ซื้อตัวนี้มาใส่แค่นั้นแหละโอเคจบคลิปบ๊ายบาย